สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมและนี่คือรายการออกของทีมดังครับวันนี้เป็นลิเลียน่าครับจิ้งจอกสาวความเสน่ห์โดยมีมาร์คทีมเบคอนครับในงานแข่ง RV โปรลีกรอบชิงชนะเลิศที่ไบเทคบางนาเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาตัวของลิเลียน่าครับโดนเลือกใช้ทั้งหมด4ครั้งโดนแบน1ครั้งและมีมาร์คได้ฝากผลงานไว้อย่างดีกับตัวของน้องลิเลียน่าเลยครับไอเทมที่มีมาร์คออกให้กับลิเลียน่ามีอะไรบ้างมาดูกันครับชิ้นแรกครับต้องบอกเลยว่าลิเลียน่าเนี่ยต้องการมี2อย่างหลักๆก็คือพลังเวทกับรถคูลดาวน์ถัดมาคือพลังชีวิตครับอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งเพราะลิเลียน่าในร่างมนุษย์เนี่ยยิงสนับสนุนจากระยะไกลได้ส่วนร่างหมาป่าเนี่ยมันเป็นหัวกลางวงต้องมีความถึกสักนิดหน่อยนะครับดังนั้นชิ้นแรกครับเป็นออฟออฟเดอะเมจิกครับผมเพิ่มพลังเวทรถคูลดาวน์แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเองได้ด้วยชิ้นที่2ครับกิลเด็ดกรีฟเนื่องจากว่าลิเลียน่าเนี่ยมันก็ยังคงมีอันตรายจากการโดนสตันสโลได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยกิลเด็ดกรีฟจะช่วยให้ลิเลียน่าสามารถบวกแล้วรอดจากฟีซีต่างๆทั้งสตันสโลได้เร็วขึ้นนะครับชิ้นที่3บูมสติ๊กบูมสติ๊กเนี่ยเป็นไอเทมที่เหมาะกับลิเลียน่าในร่างคนมากเพราะว่าร่างคนลิเลียน่ายิงไกลมากถ้าต่อด้วยการยิงสกิลจากระยะไกลไปเรื่อยๆเนี่ยติดบูมสติ๊กขึ้นมาครับมันจะอะไรที่แบบครึ่งหลอดครึ่งหลอดตลอดเวลาครับผมดังนั้นชิ้นที่3ก็คือบูมสติ๊กนั่นเองชิ้นที่4ครับเฮกาทีเดอเดมอันนี้คือเอาตายแล้วนะครับคือถ้าเกิดชิ้นนี้มาแล้วเนี่ยตัวบางๆครับเจอเซต4ชิ้นเนี้ยไม่ค่อยจะเหลือนะครับคอมโบไปชิ้นเดียวปิวเลยครับดังนั้นชิ้นที่4ครับเฮกาทีเดอเดมความแรงไม่ต้องพูดถึงชิ้นที่5มี2แนวทางผมดูแล้วมันมี2ตาที่มีมาร์คเล่นลิเลียน่าตาหนึ่งครับเจอตัวหนาๆเยอะๆออกเป็นซับออฟนูครับเพื่อจอกก่อเวท 40% เพิ่มพลังเวทและลดคูลดาวน์แต่อีกตานะครับเจอตัวที่เป็นดาเมจเยอะกว่ามีตัวแครี่อะไรพวกเนี้ยเขาเลยออกมาเป็นนี่แทนนะครับอันไหนเอ่ยอยู่ไหนไหนนี่ครับเรียเบสซิ่งโอเคความแรงสู้ซับออฟนูไม่ได้แต่ได้เรื่องของก่อเวทและเวทแวมไพร์เข้ามาครับทำให้ลิเลียน่าถึกขึ้นอีกหน่อยครับเหมาะกันเจอทีมที่ตัวดาเมจเยอะๆพลังโจมตีเยอะๆเนี่ยออกเป็นเรียเบสซิ่งครับถ้าเกิดเจอตัวถึกเยอะเช่นออฟเลนเป็นแม็กเจอแบบถึกมากๆอย่างซุปเปอร์แมนมาอยู่ในทีมเนี่ยดูแล้วให้ถึกสัก 3-4 ตัวไม่ค่อยมีตัวดาเมจเนี่ยออกเป็นสตั๊กออฟนูคุ้มกว่านะครับชิ้นนี้ชิ้นที่5ครับตอนนั้นที่ดูคือยังไม่ออกจบก่อนไอ้ชิ้นที่6ชิ้นที่6เกมจบก่อนแต่ถ้าเกิดดูเนี่ยขึ้นมาเป็น Enchanted Score ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นชิ้นนี้ก็น่าจะเป็น Holy of Holy ครับหรือไม่ก็เป็น Venice Agony 2ทางนะฮะลองดูว่าเราจะออกอันไหนแล้วเข้าทางกับเรามากกว่าสำหรับคลิปนี้ปาร์คติดเกมขอลาไปก่อนครับและนี่คือการออกไอเทม6ชิ้นของลิเลียน่าโดยมีมาร์คทีมเบคอนนะครับชิ้นที่6ไม่ชัวร์นะแต่5ชิ้นเนี่ยชัวร์แล้วพอดู2ตาติดโอเคสำหรับคลิปนี้ปาร์คติดเกมขอลาไปก่อนถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้ว Subscribe ไว้นะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายI'm not afraid of the dark.